สวัสสวดัีสดีค่คะ่ะค่ะสวัสดีคท่ะั้งสองท่านตอนนี้อยู่ที่ลาวิฟใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะบรรยากาศตอนนี้ที่ลาวิฟเองเป็นยังไงบ้างหรอคะให้เล่าภาพโดยรวมก่อนค่ะตอนนี้ผู้คนก็ดูข่าวสถานการณ์รายวันนะคใชะ่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ลุ้นๆว่าจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงเนี่ยค่ะแต่ว่าสถานการณ์ปกติก็ยังทั่วไปนะคะยังสงบทุกคนก็แบบออกไปช้อปปิ้งไปอะไรกันแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบางทีก็มีเสียงสัญญาณเราก็เข้าไปหลบที่เชลเตอร์ของแต่ละอพาร์ตเมนต์นะคที่ะจะเป็นบังเกอร์ให้ค่ะสัญญาณนี่มีบ่อยหรือถี่ขนาดไหนแล้วสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อไหร่หรอคะคือตอนถี่ไหมคะไม่ถี่ไม่อะถค่ีะที่เราวิทย์ไม่ถี่แต่ว่าที่เคียบจะถี่ที่เคียบนี่ทั้งวันทเลั้ยงใช่ไวหมันเลยค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยคือลาวิฟถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ปลอคด่ะภัยแต่ว่าก็ยังไม่แน่ว่าปลอดภัย100%ไหมค่ะเพราะว่าบางครั้งก็มีเคอร์ฟิวของลาวิฟเหมือนกันก็คือเข้าออกกี่โมงเนี้ยค่ะตอนคืนก็เขาก็จะต้องให้ปิดม่านคือไฟห้ามเปิดปิดม่านนะคะปิดไฟอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าบางทีถ้าแบบว่าเธอก่อการร้ายเข้ามาเขาจะแบบว่าดูง่ายๆอะค่ะว่าใครอยู่ตรงไหนอะค่ะค่ะตอนนี้ขวัญกำลังใจเป็นยังไงบ้างคะจากการเชื่อมของคุณเหมียวนะคะแล้วก็คุณเมย์ก็ยังคืออันนี้หนีระเบิดมาของจริงค่ะก็แบบขวัญกำลังใจก็ยังไม่แน่นอนสถานการณ์ไม่แน่นอนนะคะยังบอกว่าไม่ได้ค่ะมันค่ะคือคุณเมย์เนี่ยอยู่ที่ลาวีฟก็คือค่อนข้างปลอดภัยคุณเหมียวเนี่ยมาจากไหนคะจากเคียบค่ะจากเคียบเดินทางมาที่ลาวีฟก็คือใช้เวลา10 กว่าชั่วโมงแล้วก็เขาก็จะมีการเติมน้ำมันเขาจะให้เติมแค่ครั้งละ20 ลิตรกว่าจะไปถึงลาวีฟอะค่ะซึ่งมันลำบากมากแล้วก็ทุลักทุเลมากแล้วคนก็แย่งกันออกจากเมืองเคียบกันคือแบบตอนที่ตัดสินใจว่าจะออกจากเคียฟเนี่ยตอนนั้นยังมีคนเหลืออยู่ที่เมืองไหมคะหรือว่าคนตัดสินใจว่าเอ้ยออกจากเคียฟคือมันไม่ปลอดภัยตอนที่ตัดสินใจออกจากเคียฟคือตอนตีห้าคือเสียงระเบิดดังบึ้มแรกเลยค่ะแล้วก็คือต่อมาก็รัว3-4 ครั้งเลยเราก็คือแบบตกใจว่าถ้าเราอยู่ต่อคืออาจจะเกิดเหตุการณ์แย่กว่านี้แน่ๆเลยเราก็ต้องรีบออกเพราะว่าคนจะต้องออกแน่ๆเลยนะคะก็เลยออกตั้งแต่เช้าเลยออกตั้งแต่7 โมงเช้าเลยค่ะตอนนี้มีคนไทยอยู่ในยูเครนมากน้อยแค่ไหนเหรอคะที่เหลืออยู่น่าจะไม่เยอะแล้วนะคะใช่เพราะว่าสถานทูตได้พากลับไปพากลับทยอยกันกลับอะค่ะทยอยกลับไปแล้วค่ะจะมีจุดที่ไม่สามารถออกได้ก็มีโคลายแล้วก็บูชานี่คือรัสเซียยึดครองแล้วว่าค่ะก็คือเขาจะปิดเมืองจะออกไม่ได้เลยค่ะแล้วส่วนตัวคุณเหมียวกับคุณเมย์เองนี่ต้องการอยากกลับเมืองไทยไหมคะมีความคิดยังไงบ้างก็ถ้ามันสถานการณ์มันที่ถ้าแย่กว่านี้ก็อาจจะต้องคิดอีกทีอาจจะกลับอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่แย่ขนาดนั้นนะคะแปลว่าก็ยังรู้สึกว่าสถานการณ์มันน่าจะควบคุมได้แหละหลังจากนี้ใช่ไหมคะคิดว่านะคะอย่างที่แบบทุกคนแบบว่าคาดการณ์กันว่าให้แบบ10 วันให้รอ10 วันนะคะโหค่ะแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันที่6หรือว่า7วันที่6ใช่ใช่ค่ะตอนนี้เท่าที่คุยกันอยู่เนี่ยนะคะในหมู่ของคนไทยเนี่ยคุยกันว่ายังไงบ้างเหรอคะก็คือดูสถานการณ์รายวันอย่างเดียวเลยค่ะว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบว่าแย่ลงคือถ้ารัสเซียครอบสามารถยึดได้ยึดได้หรือว่ามาครองเมืองได้แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแย่อาจจะต้องมีแผนว่าอาจจะย้ายข้ามไปโปแลนด์นะคะค่ะตอนที่คุณเหมียวออกมาจากเคียฟเนี่ยได้มีการเห็นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อหน้าไหมคะก็คือคนแห่กันไปกดเงินแล้วก็ถอนเงินแล้วก็ไปซื้อของตุนกันนะคะคือคนรีบออกรีบย้ายกันนะคะแต่บางคนเขาก็ยังไม่เท่าไหร่แต่คือส่วนมากจะรีบกันแล้วรีบย้ายออกจากเคียฟอะค่ะค่ะแต่โดยตอนนี้ก็คือว่ารอดูก่อนสัก10 วันเหลือเวลาอีก4 วันในการที่จะประเมินใช่ไหมคะว่าเราจะยังอยู่ที่ยูเครนต่อหรือว่าเราจะกลับเมืองไทยดี
ก็คงจะรอดูก่อนค่ะว่าจะมาถึงตรงนี้ไหมอันนี้สำหรับส่วนตัวนะคะเพราะว่าถ้ามาถึงตรงนี้ก็คงจะต้องคิดกันอีกทีแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังคิดว่าปลอดภัยอยู่อะค่ะอาหารอะไรมีเพียงพอมีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเปิดได้ปกติค่ะแล้วก็มีร้านอาหารทั่วไปก็มีเปิดบ้างแล้วก็มีปิดบ้างแต่เขาจะจำกัดเวลาเท่านั้นว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่7โมงถึง2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะคนยูเครนนี่ตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างเหรอคะโอ้รักชาติมากใช่เขาฮึกเหิมมากเลยค่ะแฟนนี่จะไปรบทุกวันแล้วก็บอกว่ารอมาใกล้ๆบ้านก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านอยากเป็นอาสาสมัครอะไรเงี้ยอยากร่วมกับรัฐบาลมากๆใช่ค่ะคือไม่ไปไหนใช่แปลว่าการเรียกความรักชาติของประธานาธิบดียูเครนเนี่ยได้ผลมากเลยสิคะค่ะใช่ค่ะเขาพูดให้แบบว่าเราต้องสู้ด้วยตัวเราเองเราจะไปพึ่งใครไม่ได้แล้วอะไรทำนองเนี้ยค่ะใช่คือไม่มีใครช่วยเราแล้วตอนนี้เขาก็จะพูดวันแรกที่เกิดเหตุเลยอะค่ะแล้วคนยูเครนเขาก็เหมือนเรียนรู้จากสงครามมาด้วยค่ะเหมือนเขาแบบก็เป็นสนามรบมาหลายๆสนามแล้วค่ะเขาก็แบบรู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบอยากปกป้องแผ่นดินตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มั่นใจในทหารของเขาด้วยอะค่ะเพราะว่าเขาก็ฝึกมาตั้ง8ปีตั้งแต่เขาเกิดเหตุการณ์ใครมีนะคะใช่ค่ะเขาก็แบบเขาก็คิดตลอดว่าจะมาวันไหนคือมันต้องมีวันนี้สักวันนึงเขาเลยซ้อมไว้รอ8ปีเนี่ยค่ะค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยตอนนี้เห็นว่าก็มีคนไทยบางส่วนด้วยนะคะที่สมัครไปเป็นทหารที่ยูเครนใช่ค่ะมีคนสนใจมาเยอะมากกว่า 2,000 คนแล้วนะคะตอนนี้ใช่มีคนสอบถามไปที่คุณเหมียวคุณเมย์บ้างไหมคะว่าเอ้ยสนใจจะไปที่ยูเครนอะไรแบบเนี้ยค่ะมีค่ะมีเยอะตลอดเลยค่ะใช่จะแบบว่าผมอยากจะสมัครทำยังไงทำไม่เป็นแต่อยากสมัครอะไรเงี้ยก็มีแพทย์อาสาด้วยค่ะที่แบบอยากมาค่ะถ้าเกิดว่าแนะนำตอนนี้นี่สามารถแนะนำอะไรได้ไหมคะคือเราสอบถามสถานทูตเขาก็ยังข้อมูลเขายังไม่ชัดเจนมากว่าจะยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่าคนไทยจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าคนที่ไปสถานทูตก็เยอะนะคะแบบใช่ใช่เขาพยายามสรุปว่าเขาจะเอายังไงอะค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้ที่แน่นอนชัดเจนเพราะเขาไม่คิดว่าคนไทยจะไปเยอะขนาดนี้ค่ะไปสมัครเยอะขนาดนี้ค่ะคุณเหมียวคุณเมย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรหรอคะทำไมคนไทยถึงสนใจอยากไปร่วมรบกับทางยูเครนขนาดนี้ทั้งว่าคือเขาอยากให้เกิดสันติภาพเลยใช่เขารักสันติภาพเขารักสันติภาพมากเขาบอกมันไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศยูเครนนะคะเขาอยากช่วยคือคนตอนนี้เขาก็แบบติดตามข่าวแล้วก็รู้สถานการณ์รู้ประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบอยากสู้เพื่อแบบถ้าเป็นโลกใบใหม่ก็จะต้องเป็นโลกใบใหม่ของทุกคนอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมันไม่ถูกต้องไม่ได้คิดว่าเป็นประเทศเราไม่ใช่ประเทศเราแล้วแต่คิดว่าเรารักความยุติธรรมเราก็เลยอยากจะไปต่อสู้ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็อยากถามต่ออีกนิดนึงคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นภาพที่ประธานาธิบดียูเครนเนาะไปลงนามสัญญาว่าเราจะเข้าร่วมกับทาง EU ตรงนี้ค่ะคนยูเครนเขามีความรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะยิ่งทำให้เหตุการณ์บานปลายรุนแรงหรือเขาบอกว่าแบบทำแบบนี้ถูกต้องแล้วเราต้องการจะไปเป็นส่วนหนึ่งของ EU เขามองกันยังไงคะพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยเขาก็ยิ่งจากจะเข้าทาง EU มากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าคือจริงๆเขาอยากเข้ามานานแล้วนะคะเหมือนว่าเตรียมการมานานแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จสักทีก็อาจจะอันนี้ความเห็นแบบจากแฟนเลยนะคะแบบอาจจะมีแบบมันมีพวกแบบแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอะค่ะก็คือไม่สำเร็จสักทีแต่ว่าเหมือนตอนนี้ก็คือใกล้ความเป็นจริงแล้วอีกขั้นนึงแล้วที่จะขึ้นเข้าไปใน EU ใช่แต่ก็ต้องรอใช่เหมือนตอนนี้น่าจะรออีกหนึ่งลายเซ็นนะคะไม่แน่ใจแต่ก็ทำให้คนยูเครนอยากไปทางฝั่งตะวันตกมากขึ้นพอเกิดเหตุสงครามขึ้นอ่ะใช่ค่ะค่ะพออยากถามค่ะว่าไม่แน่ใจว่ามีประชาชนของยูเครนที่อยากเข้าร่วมกับรัสเซียไหมอะคะความเห็นมันเป็นยังไงสัดส่วนมันเท่าไหร่ต้องมีแน่นอนค่ะคือตรงชายแดนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนรัสเซียมาอยู่ยูเครนก็เยอะตั้งแต่สมัยชายแดนนะคะสมัยไหนนะพี่อะไรนะแต่ใครเนี่ยตอนที่สงครามเขาก็มีอะค่ะต้องมีแต่ว่าก็ตอนนี้ถือว่าน้อยอะค่ะใช่เพราะว่าน่าจะส่วนน้อยใช่ค่ะค่ะก็อยากรู้อีกคำถามนึงก็คือว่าอย่างย้อนกลับไปประเด็นเมื่อกี้นะคะที่มีคนไทยเนี่ยอยากไปร่วมรบกับยูเครนหลักพันคนแล้วตอนนี้ในฐานะที่คุณเหมียวกับคุณเมย์อยู่ยูเครนเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเป็นข้อแลกเปลี่ยนเท่าที่เราทราบก็คืออาจจะได้สัญชาติยูเครนจะได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยนะคะ
คุณเหมียวคุณเมย์มองว่าชีวิตในยูเครนกับชีวิตในเมืองไทยถ้าอยากจะให้ลองเล่าให้ฟังอะค่ะว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงมันมีอะไรที่มันดีกว่ามันมีอะไรที่มันแย่กว่าหรือเปล่าอยากให้เล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงอะค่ะชีวิตที่ไทยกับยูเครนอย่างแรกคืออากาศสภาพภูมิอากาศค่ะต่างกันมากแล้วก็การใช้ชีวิตที่นี่ไม่หนูชอบที่นี่นะแล้วพี่เหมียวชอบที่นี่ไหมก็มีบางอย่างที่แบบว่ามันไม่นี่กับบางอย่างที่เนี่ยของถูกค่าของชีพถูกมากแล้วอีกอย่างนึงคือเราอ่ะอยู่ฝั่งนี้อ่ะค่ะลาวิทไม่ได้อยู่ฝั่งเมืองหลวงใช่มั้ยคะก็จะอารมณ์ประมาณเชียงใหม่ก็คือที่นี่แบบน่ารักผู้คนน่ารักก็คือแบบปลอดภัยทุกที่ด้วยแล้วพอออกไปนิดนึงชนบทอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบทำการเกษตรคือแบบมีม้ามีรถม้ามีอะไรคือแบบออกชอบส่วนตัวอันนี้ชอบส่วนตัวค่ะคืออากาศอะไรก็ดีกว่าใช่ไหมคะก็คือตามถนนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นรถเข็นเด็กแล้วก็เห็นคนแบบจูงน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเป็นชีวิตที่ดีอะค่ะถ้าแบบอย่างบ้านเรากรุงเทพอะไรเงี้ยก็มลพิษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบแล้วก็มาลงแมลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ที่นี่คือไม่มีก็คือแบบเด็กสามารถออกนอกบ้านได้แบบยันกลางคืนเลยอย่างเงี้ยค่ะอยากทราบในสวัสดิการของรัฐเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรอคะอันนี้ก็ยังไม่มีความรู้จริงๆสวัสดิการของรัฐนะคะอันนี้มีลูกนะคะถ้าแบบว่าคลอดลูกแล้วจะได้เงินต่อครั้งแรกอ่ะ 40,000 กว่าบาทเขาให้เป็นเงินก้อนไปเลยค่ะต่อเด็ก1คนใช่ค่ะอันนี้คือมีรายได้ขั้นต่ำไหมคะอย่างของไทยนะอันนี้พอเทียบกับของไทยก็คือของไทยเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าครอบครัวเนี่ยมีรายได้ค่ะไม่พิสูจน์ได้เลยถ้าคุณได้เลยค่ะหลังจากคลอดลูกแล้วก็เซ็นได้เลยแล้วก็ต้องมีแรงจูงใจเหมือนกันโอเคนะคะแล้วก็คนที่ผู้หญิงที่ทำงานถ้าแบบว่าคลอดลูกเขาให้หยุด3ปีแล้วก็ได้เงินเดือนคือเขาจะให้ความสำคัญกับเด็กอะค่ะมากจนกว่าเด็กจะเข้าจนเด็กจะเข้าอนุบาลอะไรปกติเดี๋ยวกลับมาที่สถานการณ์โอเคค่ะพออยากรู้ว่าคือหลายฝ่ายเนี่ยเนาะโดยเฉพาะบางฝ่ายเนี่ยก็มองว่านาโต้มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแล้วแน่นอนก็อาจหลายคนก็โยงไปถึงสหรัฐอเมริกาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะค่ะจริงๆแล้วความคาดหวังของชาวยูเครนต่อสหรัฐอะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้แบบพี่ๆ2คนก็บอกว่าประธานาธิบดีก็บอกตั้งแต่วันแรกเลยว่าไม่มีใครมาช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใช่ค่ะอันนี้จากฝั่งที่บ้านแล้วก็หลายๆคนนะคะแล้วก็น้องชายแฟนเป็นทหารเขาก็บอกว่าจริงๆสหรัฐน่ะก็ช่วยเยอะแล้วนะคะแค่ส่งอาวุธเขาช่วยทางอ้อมใช่เขาส่งอาวุธมาก็ช่วยแต่ว่าบ้านเมืองเราอะค่ะเราก็ต้องปกป้องด้วยตัวเองใช่แต่ก็ใช่บ้านเราก็ต้องปกป้องตัวเองใช่ค่ะก็คือเขาช่วยเยอะแล้วเนี่ยก็แค่อาวุธก็คือช่วยเยอะแล้วอะค่ะค่ะคือจะบอกว่าคนที่นี่เขาไม่ได้คาดหวังที่จะให้มาช่วยไม่เหมือนแบบเอาจริงๆคือบางคนไทยก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าผู้นำฟังนาโต้ฟังอเมริกาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าโทษฝั่งโน้นแต่ว่าที่นี่เขาขอบคุณค่ะก็คือเขาขอบคุณที่มาช่วยเหลือแบบเรื่องอาวุธอะไรอย่างนี้ใช่เขาขอบคุณใช่ก็คือเขาพร้อมสู้กันอยู่แล้วอะค่ะเขาไม่ได้หวังว่าต้องเข้ามาช่วยค่ะอ๋อค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเหตุการณ์อันนี้ก็ยากแค่สมมติเนาะว่าเฮ้ยถ้าเหตุการณ์มันไม่ดีขึ้นหรือว่าตอนแบบรัสเซียเริ่มเข้ามายึดเมืองต่างๆมากขึ้นมันมีแนวโน้มความเป็นไปได้หรือคนยูเครนเขาประเมินว่ายังไงเราชนะแน่นอนคะเขาประเมินมั่นใจมากว่าเขาชนะแน่นอนเขามั่นใจมากว่าเขาชนะฝากถามแฟนทุกวันเลยใช่อันนี้เราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นะคะเมื่อไม่ถึง1ชั่วโมงก็คือไม่ได้คุยกันก่อนเลยเพราะว่าอันนี้ก็ฝั่งแฟนเราอันนี้ก็ฝั่งแฟนเขาแต่ว่าจริงๆเขามั่นใจจริงๆเขามั่นใจมากว่าเขาชนะด้วยการต่อสู้ของประชาชนชาวยูเครนด้วยกันเองที่ลุกขึ้นมาเนี่ยแหละใช่มั้ยคะใช่ค่ะแม้แต่กระทั่งชาวบ้านนะคะคือคุยกับทหารไม่กลัวเลยว่าเดินเข้าไปว่าทหารเลยค่ะใช่ไปสอนทหารเลยแล้วคือที่นี่พวกป้าอย่างเงี้ยค่ะตามข่าวที่แบบรถถังเขาหลงทางอะค่ะก็คือชาวบ้านนะคะคนนึงยืนคนนึงขี่คอเพื่อที่จะลบป้ายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาช่วยเปลี่ยนป้ายหมดจากป้ายจากซ้ายให้ไปขวาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่มีทหารเขาไม่มี GPS อะค่ะเขาก็ไม่รู้ทางเขาต้องดูที่ป้ายอย่างเดียวทีนี้เขาจะให้ชาวบ้านเปลี่ยนป้ายคนเขาก็งงเขาไปไม่ถูกใช่สลับป้ายก็คือเขาช่วยกันหมดเพราะถ้าเป็นคนยูเครนจริงๆเขาจะรู้ทางถ้าเป็นคุณยายเขาเจอแบบว่าทหารเด็กๆเขาก็จะด่าเขาก็จะว่าเลยคุณมาประเทศฉันทำไมมาลุกมานทำไมอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนแบบสอนนะคะค่ะค่ะไม่มีการอันนี้อินไซต์มากๆเลยเนาะเราเป็นคนที่ติดตามข่าวแต่มุมข้างนอกไม่เคยรู้เลยมันจะรู้สึกอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะหรือว่าแบบเป็นภาพหนึ่งในร้อยที่แบบเฟรมมามีคุณยายคนหนึ่งอ่ะเขาเอาเมล็ดดอกทานตะวันอ๋อใช่ให้ทหารแล้วเขาบอกว่าเอาไปใส่กระเป๋าของคุณไว้เผื่อคุณตายมันจะได้งอกใช่เหมือนให้เป็นประโยชน์อ่ะค่ะใส่กระเป๋ากางเกงไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์กับแผ่นดินแบบว่าแรงอยู่นะคะตายไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเหมือนสอนเด็กไปด้วยอะค่ะว่าไปด้วยในตัวเนี้ยค่ะอ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากเลยเราได้เห็นภาพจากคนที่อยู่ในยูเครนจริงๆนะคะทั้งคุณเหมียวและคุณเมย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยที่เราติดตามข่าวอยู่ที่นี่บ้างไหมคะเราติดตามสถานการณ์ยูเครนกันมาเข้าจะ1อาทิตย์แล้วอะค่ะก็รอลุ้นสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราก็ลุ้นทุกวันแต่ว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนปลอดภัยดีค่ะตอนนี้แล้วก็ใกล้จะ 100% แล้วที่คนที่อยากออกไปแล้วก็ได้ออกไปค่ะเพราะว่าที่เหลือเราแบบสมัครใจอยู่ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทั้งสองท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกๆท่านเลยที่อยู่ที่นั่นรวมทั้งชาวยูเครนด้วยละกันนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังต่อสู้เพื่อประเทศบ้านเกิดของตัวเองกันอยู่นะคะขอบคุณทั้งสองท่านจริงๆที่มาให้ข้อมูลขอบคุณนะคะคุณเหมียวคุณมากเลยค่ะ Xpreneur 2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpreneur 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee